คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกเขาขี่อยู่ดีๆนะท่านผู้ชมฮะกำลังจะยูเทิร์นชะลอไปครับจู่ๆปิกอัพมาจากไหนไม่ทราบมาด้วยความเร็วชนต้มเขาให้ครับแล้วหนีด้วยท่านผู้ชมครับไม่ยอมลงมาดูท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะครับมีคนนอนเจ็บอยู่2คนนะสาหัสด้วยเป็นสาวกัมพูชาอายุ38ปีสาหัสนะครับที่สุวิทย์ขาเข้าสัตหีบบริเวณจุดยูเทิร์นหน้าหมู่บ้านคูนสุข2นะฮะบางเสร่นี่เห็นไหมฮะจุดเกิดเหตุฮะมอเตอร์ไซค์คนเจ็บก็คือ Honda Wave สีแดงดำนะครับโดนชนตูดบี้เข้าไปแล้วคนเจ็บ2คนก็เป็นผู้หญิงครับชื่อว่านางสาวซอและก็นางสาวซาไม่แน่ใจว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทั้ง2ท่านนั้นเป็นคนกัมพูชาเจ้าหน้าที่รีบทำแผลก่อนนะครับมีคราบลงคราบเลือดเห็นไหมครับเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลชาวบ้านที่อยู่ที่บางเสร่สัตหีบบอกแบบนี้ครับบอกว่านะเนี่ยนะครับเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขี่อยู่ดีๆชะลอมาจะยูเทิร์นอยู่แล้วแล้วก็เห็นนะว่าปิกอัพวีโก้สีดำตอนนั้นมองไม่เห็นแล้วนะมันไกลอยู่นะครับไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนมันมาด้วยความเร็วนะครับจู่ๆแทบจะไม่ได้เบรกเลยมั้งนะชนเปลี่ยนเขาให้ชนตูดแบบนี้เห็นสองคนนี้ผู้หญิงนะกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางปิกอัพไม่ชะลอต่อเลยนะมันขับไปหน้าด้านๆเลยแบบนี้ครับซึ่งเรื่องนี้เองนะเจ้าหน้าที่กำลังดูวงจรปิดและตามล่าตัวเอามาดำเนินคดีครับ